สี่สิ่งที่ไม่สมควรทำก่อนเข้านอนอย่าทำเด็ดขาดถ้าไม่อยากอายุสั้นรู้กันไหมว่าเวลาคนเราจะนอนในทางความเชื่อแล้วมีสิ่งที่ห้ามทำอยู่ถ้าไม่อยากอายุสั้นก่อนวัยอันควรและไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่อย่าเสี่ยงที่จะลองเพราะคุณอาจอายุสั้นซึ่งเรื่องที่จะนำมาเสนอในวันนี้ก็คือสี่สิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดก่อนเข้านอนไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างที่หนึ่งอย่าที่หนึ่งก็คืออย่านอนหลับไปพร้อมๆกับนาฬิกาข้อมือเหตุผลก็เพราะขณะที่นาฬิกาเจ้ากรรมทำงานไปเรื่อยๆนั้นเจ้านาฬิกาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนปล่อยพลังงานทั้งสิ้นเชื่อไหมว่าการใส่นาฬิกาข้อมือนอนเนี่ยจะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวเลยรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าใส่นาฬิกาข้อมือนอนเลยจะได้อายุยืนสำหรับยาอย่างที่สองสั้นๆง่ายๆก็คืออย่านอนหลับพร้อมๆกับเครื่องสำอางไม่ว่าจะเหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าขนาดไหนต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดเพราะการนอนหลับทั้งๆที่เครื่องสำอางยังคาอยู่ที่ผิวหน้านั้นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านผิวพรรณระยะยาวอย่างว่าล่ะนะกลางคืนก็คือช่วงเวลาที่ผิวพรรณจะได้พักผ่อนแต่สาวๆจอมขี้เกียจทั้งหลายดันทิ้งเครื่องสำอางไว้ไม่ยอมล้างออกแล้วผิวพรรณจะเอาช่วงเวลาไหนไปหายใจหายคอล่ะทีนี้อย่าอย่างที่สามก็คือสำหรับผู้หญิงเท่านั้นนะครับก็คืออย่านอนหลับทั้งที่ยังใส่ยกทรงนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาค้นพบว่าการใส่ยกทรงนานเกิน12ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกได้ฉะนั้นก็อย่าใส่ยกทรงนอนเลยไม่ต้องกลัวเสียทรงไม่ต้องกลัวอกแบะห่วงชีวิตไว้ดีกว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาอกหายไปทั้งก้อนเลยนะจะบอกให้และอย่าข้อที่4ก็คือสำหรับพวกชอบคุยโทรศัพท์มือถือจนหลับโดยเฉพาะเลยอย่านอนหลับไปพร้อมๆกับโทรศัพท์ไม่ใช่คุยเพลินจนหลับคาโทรศัพท์เท่านั้นนะแต่นี่หมายรวมไปถึงการวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆตัวด้วยรู้อย่างนี้แล้วบางคนที่ชอบใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกยามเช้ากรุณาเก็บมือถือของท่านไว้ให้ไกลตัวที่สุดสักเถอะเมื่อจะนอนก็เสนอแนะให้ไปซื้อนาฬิกาปลุกถูกๆดีๆเก๋ๆมาใช้ดีกว่าเพราะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องจิ๋วเนี่ยจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาขณะเปิดเครื่องได้และเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้มีผลกับระบบประสาทซะด้วยสิเพราะฉะนั้นตอนนอนก็ปิดโทรศัพท์มือถือซะดีกว่าพอปิดโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วจะวางไว้ใกล้หรือไกลก็หายห่วงอย่ามัวแต่กลัวว่ามีคนโทรมาแล้วไม่ได้คุยกันรักตัวเองก่อนจะดีกว่านะสุดท้ายกันแล้วอันนี้ก็เหมาะกับทุกเพศก็คืออย่านอนกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเพราะคุณอาจจะไม่ได้ตื่นอีกเลยอันนี้คงไม่ต้องอธิบายใดๆใช่ไหมว่าไม่ตื่นเพราะอะไรของใครก็ห่วงของใครก็ต้องห่วงใยรักใคร่ถนอมจะทำอะไรก็ให้คิดถึงใจเขาใจเราเอาใจเขามาแทนใจเราแล้วชีวิตจะยืนยาวครับขอบคุณข้อมูลจาก Renew Sinsight